กูกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนก็อยู่ในรายการข่าวด่วน3นาทีนะครับผมคลิปนี้สนับสนุนโดยกระดานเทรดบิตเกตนะครับกระดานเทรดบิตเกตนะมี ระบบสปอตนะครับที่สามารถเทรดได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับตัวเขาเนี่ยมีการเทรดฟิวเจอร์หมดต่างๆเยอะแยะเลยนะครับมีทดลองให้เทรดด้วยนะครับนะที่สําคัญนะครับมีการเทรดแบบฟิวเจอร์ด้วยที่เพื่อนๆจะสามารถเทรดตามนักเทรดเก่งๆได้เลยมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้สําหรับให้เพื่อนๆสมัครนะครับซึ่งหากสมัครผ่านลิงก์ของแอดนะครับก็จะได้รับโบนัสเริ่มต้นนะครับ5ดอลลาร์ด้วยเนาะโดยเพื่อนๆจะต้อง ไปกดที่ลิงก์สําหรับสมัครกิจกรรมด้วยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปดูที่ลิงก์รีวิวกําไรนะครับจากการใช้ก o อปเปอเทแอดจะมีวิธีการสมัครนะครับสอนการใช้ในคลิปนั้นด้วยเนาะจะได้มากกว่าห้าดอลลาร์ค่ะเพื่อนๆทาครบทุกขั้นตอนทุกกิจกรรมครั้งแรกนะครับ ราคาเหรียญคริปโตขวัญใจสายเกมการ่าพุ่งขึ้นกว่า48%ในวันเดียวอะไรเป็นสาเหตุก็อย่างที่เรารู้นะครับเหรียญการ่าราคาพุ่งขึ้นนะครับเชื่อหลายคนก็รู้จักการ่าดีนะครับเป็นเหรียญสายเมตาเวิร์ดเนาะที่เคยพุ่งจากช่วง3บาทนะครับขึ้นไปถึง20บาทในช่วงบูม นะครับในปีที่ผ่านมาเนาะโดยสาเหตุหลักในครั้งนี้นะครับที่ทําให้ตัวของกาลาพุ่งเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเบินนะครับผมโดยทางชุมชนดิสคอร์ดนะครับของกาลาเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าอยู่ในช่วงของการพิจารณาสร้างเกมอีก15เกมซึ่งมีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่ากาลาเกมเนี่ยได้ซื้อสตูดิโอเกมมือถือที่มีฐานผู้ใช้บริการกว่า20ล้านคนไปแล้วนะอืมนอกจากนี้นะครับตัวของกาลาเนี่ยนะครับ ก็ได้พัฒนาระบบล็อกเชนเป็นเลเยอร์หนึ่งนะครับโดยจะใช้เหรียญคาร่าเนี่ยเป็นตัวของค่าธรรมเนียมนะครับและค่าธรรมเนียมถึง50%เเลยนะครับจะถูกนําไปเผาทิ้ง เพื่อให้จํานวนเหรียญลดลงและราคาเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ผลักดันราคาของกาลาในครั้งนี้ข่าวต่อมาราคาบิตคอยดีดกลับมายืนเหนือ17,000่ดอลลาร์อีกครั้งหลังนักลงทุนคาดเฟดอาจชะลอขึ้นดอกเบีย้ยในปีที่ผ่านมานะครับเฟดมีแต่การขึ้นดอกเบีย้ยรัวๆเลยนะครับทำให้ตลาดคริปโตตลาดทุนอะไรต่างๆนานาซบเซานะครับนะโดยมีข้อมูลนะครับว่าในปี2023นะครับก็คือปีนี้แหละนะครับ เป็ดอาจจะเริ่มที่จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็มีการลดดอกเบี้ยลงนะครับทั้งตลาดเนี่ยมีการคาดการว่าในเดือนมกราดเดือนนี้เนี่ยนะครับช่วงกลางเดือนที่จะมีการประกาศผลของ CPI นะครับตัวเลขชี e ้เงินเฟ้อนะครับเขาบอกว่าอาจจะลอลงสู่ระดับ6.5%จากระดับ7.1%ซซึ่งถ้าเกิดตัวเลข CPI ลดลงนะครับตลาดคริปโตตลาดต่างๆจะพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ครั้งนี้นะครับราคาเลยพุ่งก่อนเวลาก่อนกําหนดก่อนวันจริงนะครับข่าวสุดท้ายเจ้ามือที่ทํากําไรจากบิตคอยด้นในช่วงขาขึ้น2,021ยังคงเก็บกําไรไว้ในสเตเบิลคอยสิ่งนี้บ่งบอกถึงอะไรอย่างที่เรารู้กันนะครับในปี2,020ปี2,021ที่ผ่านมานะครับบิตคอยเนี่ยราคาขึ้นจากช่วงประมาณ3แสนนะครับจนไปถึง2ล้านนะครับโดยแน่นอนนะครับเจ้ามือนะครับมันมีอยู่ทุกตลาดอยู่แล้วที่ซื้อช่วงราคาถูกๆแล้วไปขายช่วงราคาแพงๆเนี่ยเขานะครับไม่ได้ ไม่เอากำไรออกไปไหนหรอกนะครับเขายังคงเก็บกําไรไว้ในเหรียญสเตเบิลคอยภาพเทียบขึ้นอยู่นะครับเป็นข้อมูลจาก s e n ติ m e n t นะครับโดยข้อมูลนะครับเปิดเผยว่า a d ดเรสที e t อร์นะครับหรือ,อบัญชีนะครับที่เป็นของเหรียญย่อดีทีเนี่ยของรายใหญ่ได้เพิ่มขึ้นจำนวน53ใน1ปีในขณะที่จำนวนแ d r เรส เหรียญได้นะครับอันนี้ก็ Sta b l e coin ทั้งหมดเลยนะครับนะก็เพิ่มขึ้นนะครับอ่า USD C ก็เพิ่มขึ้น BUD s ก็เพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับเป็นหลัก100%ยเลยไม่แน่ว่าการที่มี stable Coin คงเหลือเอาไว้โดยเราเจ้ามือนี้อาจเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับสถานการณ์ในตลาดทุกเมื่อนะครับถ้าพูดให้ง่ายๆก็คือการที่เขาเนี่ยย่งเก็บไว้ใน stable coin นั่นบ่งบอกว่าถ้าตลาด เข้าสู่ช่วงที่เหมาะสมที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นเงินจาก s t e v e n Coin ตรงนี้แน่นอนว่าจะมีการหลั่งไหลเข้าสู่ Bitcoin และเหรียญเอาคอยต่างๆอย่างแน่นอนบ่งบอกว่าตลาดคริปโตยังคงมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นตลาดคริปโตนะครับจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไป